มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในช่วงของ Wisdom Worldwide ค่ะวันนี้นะคะ Baby Oil ก็ไม่พลาดนะคะที่จะนำข่าวสารต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะเริ่มต้นกันวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูธรรมชาติที่พิศวงค่ะนั่นก็คือฝูงวานขนาดเล็กนะคะกว่า80ตัวค่ะท็อปแห่กันเกยตื้นนะคะตายเยอะมากเลยทีเดียวนะคะที่ชายหาดทางภาคใต้ของประเทศอินเดียค่ะนี่นะคะอย่างภาพที่เห็นค่ะวานเกยตื้นนะคะก็ได้ตายหมู่ที่ชายหาดอินเดียนะคะสำนักข่าว AFP รายงานค่ะจากเมืองเจนายประเทศอินเดียเมื่อวันที่12มกราคมนะคะว่าฝูงวานขนาดเล็กหลายสิบตัวนั้นเกยตื้นตายบนชายหาดทางใต้ของอินเดียขณะที่ชาวประมงท้องถิ่นก็พยายามหาทางช่วยเหลือตัวอื่นๆให้รอดชีวิตนาย SA ราชูค่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ท้องถิ่นเผยนะคะว่าฝูงวานกว่า80ตัวนั้นเริ่มทยอยเกยตื้นตั้งแต่ช่วงบ่ายวันจันทร์บนชายหาดความยาว15กิโลเมตรในเขตเมืองติรูเชนดูรัฐมินนาดูนะคะบนแหลมทางใต้สุดของประเทศมันเป็นสาเหตุที่แปลกประหลาดนิดนึงนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยกำลังตรวจสอบเรื่องของวานเหล่านี้นะคะว่ายังมีอีกหลายตัวหรือเปล่าที่กำลังรอดชีวิตนะคะโดยนายราชูก็บอกว่าเขาและทีมงานเนี่ยก็ได้ให้ความช่วยเหลือจากการทางการท้องถิ่นเพื่อพยายามช่วยชีวิตวานที่ยังหายใจอยู่นะคะโดยชาวประมงและประชาชนในท้องถิ่นก็พยายามช่วยกันผลักวานให้กลับลงสู่ทะเลจากการรายงานของสำนักข่าว PTI และสื่อท้องถิ่นอื่นๆก็ระบุนะคะว่าวานที่เกยตื้นมากกว่า100ตัวนั้นนายราชูยังบอกอีกค่ะว่าฝูงวานฝูงนี้เนี่ยโตสุดนะคะมีความยาวถึง15ฟุตซึ่งทีมงานเนี่ยก็กำลังพยายามระบุชนิดของมันอยู่นะคะแต่สื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่าเป็นวานฟินซึ่งเป็นวานที่มีรูปร่างใหญ่สุดอันดับ2รองจากวานสีน้ำเงินแล้วก็วานที่เกยตื้นนั้นเป็นฝูงลูกวานทั้งนั้นค่ะก็เป็นภาพที่แบบว่าวานฝูงหนึ่งที่มาเกยตื้นเนี่ยคือแต่สาเหตุเขาก็ไม่ได้ระบุชัดเจนใช่ไหมครับว่าใช่ค่ะสาเหตุมาจากอะไรค่ะแต่ก็มีเกยตื้นถึง80ตัวเลยทีเดียวก็เยอะมากเลยทีเดียวครับใช่ค่ะมาที่ข่าวต่อมาดีกว่าพี่ออยค่ะผมจะพาพี่ออยไปที่สหรัฐอเมริกาครับที่กำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับหิมะครับที่เขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์เล็กเอฟเฟกต์สโนว์เป็นยังไงคะครับลมเย็นจากขั้วโลกเหนือครับกำลังส่งผลให้รัฐนิวยอร์กและหลายรัฐรอบทะเลสาบเกตเล็กของสหรัฐอเมริกาครับต้องเผชิญกับหิมะตกหนักจากปรากฏการณ์หิมะจากทะเลสาบหรือเล็กเอฟเฟกต์สโนว์ครับเนี่ยจากภาพเราก็จะเห็นรถยนต์1คันใช่ไหมครับที่จอดอยู่ริมทะเลสาบอีลีในเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กที่รถทั้งคันถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งหลายนิ้วเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมากระแสลมที่พัดแรงถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่พัดขึ้นฝั่งที่ลานจอดรถริมทะเลสาบก่อนอากาศที่หนาวเย็นจะทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งและปกคลุมรถในสภาพที่เห็นครับในขณะเดียวกันปรากฏการณ์เล็กเอฟเฟกต์สโนว์ยังทำให้พื้นที่โดยรอบทะเลสาบออนเทเรียและทะเลสาบอีลีต้องเผชิญกับหิมะตกหนักหนาเกือบ2ฟุตในภายในกลางสัปดาห์นี้โดยเฉพาะที่เมืองบัฟฟาโลซึ่งอาจจะมีหิมะท่วมสูงไม่ต่ำกว่า3ฟุตเลยทีเดียวครับหิมะที่ตกหนักยังทำให้รถถนนหลายสายต้องระงับการสัญจรเป็นบางช่วงก่อนพายุจะค่อยๆอ่อนกำลังลงในวันพฤหัสบดีนี้ครับโอ้โหเห็นแค่ภาพนะคะตอนนี้รถก็ไม่สามารถขับเคลื่อนไปไหนได้เลยใช่เพราะว่าเกิดจากเหตุการณ์นะคะเล็กเอฟเฟกต์สโนว์นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันแข็งหนามากถูกต้องค่ะเอาละค่ะทีนี้ไปต่อกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ค่ะสถานีรถไฟเล็กๆในแถบชนบทของเกาะฮอกไกโดนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีการเปิดให้บริการอยู่แต่ค่ะเขาก็จะเริ่มทำการปิดแล้วนะคะในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
สถานีข่าวช่อง NHK ของญี่ปุ่นนะคะมีการติดตามทำข่าวการเดินทางของคานะฮารดะเด็กสาววัย18ปีที่เคยอยู่ในหมู่บ้านนะคะชิราตะกิแถบชนบทของเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นและในปัจจุบันนะคะมีประชากรอยู่เพียงแค่18ครัวเรือนเท่านั้นหรือ36คนและก็จะมีรถไฟนะคะวิ่งผ่านพร้อมสถานีเล็กๆที่มีชื่อตามชุมชนเลยล่ะค่ะแม้ว่าบริษัทรถไฟนะคะมีแผนที่จะยุบสถานีเคียวชิราตะกิตามแผนปรับปรุงสร้างเส้นทางเดินรถนะคะหลังผู้โดยสารในแถบชนบทนั้นเริ่มบางตาลงค่ะแต่ก็ตัดสินใจนะคะให้บริการแวะรับส่งที่สถานีจนถึงเดือนมีนาคมค่ะขออภัยค่ะขอเพื่อให้คานะนะคะผู้โดยสารคนสุดท้ายและคนเดียวของสถานีเรียนจบชั้นมัธยมปลายก่อนและเธอเนี่ยก็ต้องมาขึ้นรถไฟตอน 7:00 นนะคะเพื่อไปโรงเรียนที่อยู่ห่างจากเมืองนะคะถึง35นาทีแล้วก็รีบมารอรถไฟที่หน้าสถานีหน้าโรงเรียนนะคะในตอนเย็นเพื่อที่จะกลับบ้านนั่นเองค่ะโดยคานะครับบอกว่ารู้สึกเศร้าเมื่อคิดถึงวันที่สถานีเล็กๆแห่งนี้จะไม่มีแล้วเพราะเธอขึ้นลงรถไฟขบวนนี้มาตลอด3ปีสุดท้ายก่อนที่จะเหมือนคนหนุ่มสาวในแถบชุมชนของญี่ปุ่นจำนวนมากที่ต้องจากบ้านเข้าไปเรียนต่อหรือหางานทำในเมืองใหญ่สถานีเคียวชิราตะกิครับสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2498โดยชาวบ้านช่วยกันทำขึ้นมาเพื่อส่งลูกหลานไปโรงเรียนพวกเขาได้แต่หวังว่าคนวัยหนุ่มสาวอย่างคานะเมื่อจากไปแล้วจะหวนระลึกนึกถึงกันด้วยใจรักที่ผูกพันครับและเมื่อถึงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับสถานีรถไฟเคียวชิราตะกิก็จะเป็นแค่ความทรงจำของผู้โดยสารที่เคยใช้รถไฟสายนี้เท่านั้นครับค่ะก็ถือว่าเป็นการให้บริการนะคะของสถานีรถไฟเล็กๆ เพื่อที่จะให้คานะนั้นเรียนจบก่อนโอ้โหก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนนะคะในชนบทของเกาะฮอกไกโดนั่นเองค่ะครับวันนี้ปิดท้ายกับพี่วายวันจุฬาพี่วายไปที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกันเขามีการจัดการแข่งขันโดรนในรัฐเนวาดาครับค่ะกลุ่มคนที่ชื่นชอบโดรนครับเครื่องบินหรือเครื่องบินไร้คนขับครับร่วมกันจัดการแข่งขันที่เมืองรัสเวกัสในรัฐเนวาดาครับประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มคนที่ชื่นชอบโดรนในเมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาครับได้การจัดแข่งขันโดรนขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งผลก็ปรากฏว่าโดรนของนายชอนเทเลอร์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชนะการแข่งขันครั้งนี้นายเทเลอร์กล่าวว่ารู้สึกเหมือนกำลังบินไปกับโดรนเลยทีเดียวขณะที่สำนักงานบริหารการบินหรือ FAA ครับมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโดรนที่บินเข้ามาใกล้สนามบินจึงประกาศกฎระเบียบสำหรับผู้ที่ชื่นชอบโดรนให้มาลงทะเบียนซึ่งเจ้าของโดรนอายุน้อยสุดคือ13ปีสำหรับการลงทะเบียนใหม่ทางออนไลน์จะกำหนดให้เจ้าของโดรนมาขึ้นทะเบียนในวันที่19กุมภาพันธ์นี้ครับส่วนผู้ที่ครองโดรนหลังวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาจะต้องลงทะเบียนก่อนปล่อยโดรนออกมาบินครั้งแรกหลังจากการลงทะเบียนแล้วทางเจ้าหน้าที่โดรนทางเจ้าของโดรนครับจะได้รับหมายเลขจากสำนักงานบริหารการบินเพื่อแสดงน้ำหนักของโดรนระหว่าง250กรัมถึง25กิโลกรัมครับนอกจากว่าโดรนนะคะจะใช้ในการขนส่งหรือว่าถ่ายสินค้าแล้วนะคะโดรนยังสามารถนำมาแข่งขันกันได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ประทับใจเหมือนกันนะคะสำหรับผู้ที่มีการครอบครองโดรนนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมนั้นสามารถติดตามนะคะรายการของเราได้ถึง2ช่องทางค่ะนั่นก็คือ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็เซิร์ชคำว่า Wisdom Station เท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะติดตามรายการของเราย้อนหลังได้สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนรวมถึงทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ